บูชูพวกเราคณะวรรณคดีเอกภาษาฝรั่งเศสค่ะก็คือตัวเราเนี่ยมีความสนใจว่าอยากเรียนต่อภาษาฝรั่งเศสรุ่นพี่เขาก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าเข้าที่เนี่ยแบบมีวิชาการโรงแรมด้วยนะมีไกด์ด้วยนะเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะเพราะว่าแบบว่าเราได้เอาภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไปต่อยอดไปใช้ในการทำงานจริงๆสำหรับวิชาที่ตรงกับสายอาชีพสำหรับตัวพี่ที่สุดนะคะน่าจะเป็นวิชาเป็น business airline ค่ะจบไปเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสได้แน่ๆค่ะก็จะเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเครื่องบินเรื่องอาชีพที่เกี่ยวกับสนามบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวอาจารย์ก็จะสอนโดยการแบบว่าให้พูดแบบว่า conversation ที่เราจะใช้ในแบบว่าในการทำแบบว่าอาชีพอย่างเงี้ยค่ะ Je viens de regarder un film qui a été tourné en France. Est-ce que tu connais Before Sunset? Non.นะคะก็จะเน้นการใช้ภาษาที่นำไปทำงานได้จริงค่ะอย่างเช่นรุ่นพี่นะคะก็จะได้ไปฝึกการทำไกด์กับฝรั่งโดยตรงโดยที่เขาจะแบบมีอาจารย์คอยควบคุมอยู่แบบว่าอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นการเป็นเชฟเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซอสก่อนซอฟต์แวร์หรือว่าจะเป็นแม้แต่ว่าบาริสต้าอย่างเงี้ยค่ะคืออาชีพต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะไปทำจริงๆอ่ะแบบว่าในสถานที่จริงๆอ่ะค่ะเราก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสวิชาเกี่ยวกับข่าวก็คือเราอ่ะจะต้องใช้ความสามารถที่เราเรียนมาในตอนปี1ปี2เนี่ยเพื่อมาทำบทความเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสมันทำให้เราใช้ภาษาได้คล่องขึ้นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันอ่ะถ้าได้เรียนแล้วจะรู้เลยว่ามันว่ามีความไพเราะทำให้เราว่ารู้อะไรใหม่ๆได้มากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าถ้าเห็นชัดๆเลยก็เรื่องฝรั่งเศสก็จะเป็นเรื่องของว่าอย่างแฟชั่นเรื่องหนังเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับยิ่งถ้าเรียนที่นี่นะคะเราก็จะได้เรียนอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นมีศาสตร์แต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าศาสตร์บางคนอาจจะชอบวรรณกรรมก็จะมีศาสตร์ของวรรณกรรมมีศาสตร์ของศิลปะหรือว่าศาสตร์ทางอาชีพไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกเอกคือแบบว่าเขาเรียกว่าน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มันค่อนข้างยูนิคมากๆคิดว่าแบบว่าถ้าเป็นน้องก็คงแบบต้องอย่างน้อยอ่ะถ้ายังไม่ตัดสินใจจะเข้าก็แบบขออ่านหน่อยเถอะว่ามันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนักศึกษาชั้นปี3นะคะจากวิชา French in Current Affairs ค่ะก็จะเป็นวิชาที่เราจะได้ทำหนังสือพิมพ์เองค่ะโดยที่เราจะนำตัวอย่างหรือว่าตัวแบบบทความเนี่ยมาตีพิมพ์ใหม่ในความสามารถของเราอย่างเช่นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเขียนโดยเป็นการเขียนที่บอกความครีเอทีฟเข้าไปด้วยBonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos régions françaises préférées. Je m'appelle Manita. Je m'appelle Nishara. Je m'appelle Ashisa. Je m'appelle Tashima. Allons-y.Ma région française préférée est le Grand Est parce qu'il y a beaucoup de belles mines. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est très connue. Elle est de style gothique et possède une flèche. Symbole de la ville, il y a beaucoup de sculptures religieuses. La frontière franco-italienne entre le département de la Haute-Savoie en France. Ma région préférée est l'Occitanie.Cette région est située dans le sud de la France. La Provence a attiré des plaines très célèbres comme Paul Cézanne. Il y a des exemples Provence. Je pense que les gens qui peuvent entrer et peuvent arriver à ce point, peuvent apprendre à l'étudier, tout le monde est พุ่งเทแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่คือแน่นอนว่าทุกคนต้องแบบไม่ธรรมดาต่อให้มันจะยากแค่ไหนแต่พี่เชื่อว่ายังไงแล้วก็จะผ่านมันไปได้ค่ะดีใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะตั้งแต่ปี1จนถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาแบบเยอะสุดๆเลยก็สำหรับน้องๆที่เข้ามาแล้วยังคิดว่าพื้นฐานตัวเองยังไม่ดีพออย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าพี่ก็เป็นคนนึงที่เป็นอย่างนั้นนะครับจุดเปลี่ยนมันก็คือเราไปเจออาจารย์ที่แบบเหมือนพอเราเรียนสูงขึ้นอย่างเช่นปี2ปี3เงี้ยเราไปเจออาจารย์ที่เขาค่อนข้างเก่งในด้านการแบบว่าเอาใจใส่เด็กในการแบบให้กำลังใจในการแบบ
เฮ้ยเราไม่ได้หรอขอตรงนี้เดี๋ยวเขาบอกเองอะไรเงี้ยว่าแบบเขามีวิธีการให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นถามว่าตอนที่เรียนเอกภาษาฝรั่งเศสที่คณะโบราณคดีได้อะไรมาบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าได้ทุกแขนงเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของภาษาศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมศิลปะแล้วก็วรรณคดีด้วยนะคะซึ่งในมุมมองของเราซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ที่ครอบคลุมมากๆได้ความรู้ที่กว้างขวางด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตต้องบอกว่าได้เรียนเยอะมากนะคะเราได้ทำมิตรภาพความทรงจำที่ดีๆซึ่งถ้าถามว่าเราหาจากที่อื่นได้ไหมจะตอบต้องคงตอบเลยว่ามันยากมากๆนะคะที่เราสามารถทำงานมีความรับผิดชอบเป็นคนในปัจจุบันนี้เนี่ยคือต้องขอบคุณคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมากๆเลยค่ะ